แม้ว่าคนจะจดจำพระองค์ได้ในฐานะที่เป็นกษัตริย์พระองค์ที่18แห่งอยุธยาและเป็นผู้ที่สามารถกอบกู้อิสรภาพกลับคืนมาสู่ประชาชาติสยามโดยการทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชานะคะก็ตามแต่ว่ามันเหมือนละครนะคะมันไม่ได้จบแฮปปี้เอนดิ้งแค่ว่าเราชนะยุทธหัตถีแล้วบ้านเมืองก็กลับมาเจริญทันทีในวินาทีนั้นยังคงมีพระราชกรณียกิจอีกมากมายนะคะที่พระองค์จะต้องสืบสานสืบสร้างแล้วก็กอบกู้ให้ฟื้นคืนในประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่าในช่วงที่เราตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าตอนนั้นเนี่ยพม่าได้กวาดต้อนเอาทรัพย์สินของอยุธยาไปแทบจะทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเผารอกทองไปด้วยแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือนำเอาผู้ที่มีวิชาความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์นาฏศิลป์หรือว่าการช่างศิลปะทั้งปวงเนี่ยเอาไปด้วยเพราะฉะนั้นเมืองที่พระองค์จะต้องทรงกอบกู้เนี่ยมันก็คือเมืองร้างดินเองนะคะเรานึกถึงแผ่นดินที่แตกละแหงเนี่ยกว่าจะปลูกต้นไม้ขึ้นมาสักต้นนึงมันมีความยากเย็นขนาดไหนเราจะต้องกอบกู้เมืองทั้งเมืองขึ้นมาหลังจากที่กระทำยุทธหัตถีชนะแล้วเนี่ยกว่าจะเป็นประชาชาติสยามที่สมบูรณ์และสามารถที่จะอยู่ได้อย่างสง่างามบนโลกใบนี้ต้องใช้เวลาเท่าไหร่แต่ท่านก็ทรงใช้พระปรีชาสามารถเนี่ยสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาโดยรวดเร็วเริ่มตั้งแต่การใช้ความเชื่อนะคะในการรวมกำลังของคนทั้งชาติด้วยการเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงใหม่นะนี้อาจารย์ทัพก็อาจจะได้พูดไปแล้วนะจากแต่เดิมเนี่ยเราชื่ออโยธยาใช่ไหมคะอโยธยาแปลว่าเมืองของพระรามใช่ไหมอย่างตอนต้นที่พูดไปแล้วว่าคอนเซปต์ในการเชื่อมโยงพระมหากษัตริย์เหมือนกับเป็นองค์นารายณ์อวตารลงมาปราบมารนะคะเราก็ใช้เมืองหลวงของพระรามเนี่ยเป็นเมืองหลวงของเราคืออโยธยาแต่พอเรากลับรู้อิสรภาพคืนมาแล้วเราบอกว่าเราไม่เป็นอโยธยาแล้วอโยธยาล่มสลายไปแล้วขอเปลี่ยนเป็นอยุธยาดีกว่าเพราะว่ายุทธแปลว่าสู้รบอะแปลว่าไม่ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่รบนะบาลีสันสกฤตต้องแปลจากหลังไปหน้าแปลว่าลบไม่ได้หรือลบไม่ชนะนั่นเองเพราะฉะนั้นก็มีการเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงในสมัยพระองค์ท่านนะคะหลายคนก็ไม่ทราบว่าชื่อที่เปลี่ยนจากอยุธยามาเป็นอยุธยาเนี่ยก็คือสมัยสมเด็จพระนเรศวรนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็ทรงทำนุบำรุงนะคะพระไตรปิฎกนะคะให้ทรงคัดลอกพระไตรปิฎกขึ้นมาใหม่ทำนุบำรุงพุทธศาสนารวมทั้งถ้าใครได้ดูหนังของท่านมุ้ยก็จะเห็นฉากในการปลอมพระองค์ลงไปดูสาธุสุขดิบของประชาชนด้วยนะนั้นก็จะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของความเสียสละของพระองค์ท่านในประวัติศาสตร์เนี่ยจะลึกเอาไว้ใช่ไหมคะว่าท่านครองราชย์อยู่เนี่ยท่านไม่เคยอยู่ในพระนครเลยนะคะก็ทำศึกสงครามโดยตลอดถ้าไม่ทำศึกสงครามก็ได้ออกไปสำรวจนะคะดูแลทุกสุขของประชาชนแล้วก็แบบอย่างในการปลอมพระองค์ลงไปดูแลทุกสุขของประชาชนเนี่ยก็ได้เป็นแบบอย่างของกษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ต่อมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเวลาไม่มากในตอนนี้ขอโยงสรุปสั้นๆเลยก็แล้วกันว่าความเป็นวีรบุรุษของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่การที่พระองค์ทรงมีความเชี่ยวชาญในการศึกการรบหรือเป็นผู้ที่มีพละกำลังแข็งแกร่งและสามารถรบชนะข้าศึกศัตรูโดยตลอดเท่านั้นแต่ความเป็นวีรบุรุษที่แท้ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยก็คือความเสียสละของพระองค์ท่านที่นึกถึงประชาชนของพระองค์ท่านนึกถึงประเทศชาติก่อนพระองค์เองเสมอนะคะนิสิตเองเนี่ยในฐานะที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะก็ควรที่จะได้เห็นแบบอย่างของพระองค์ท่านนะคะในทางทฤษฎีของคติชนวิทยาเนี่ยบอกว่าวีรบุรุษไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยก็มักจะต้องมีคุณลักษณะคล้ายๆกันเดินทางในวงจรแบบเดียวกันแม้ว่าเราจะไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ในการกอบกู้สังคม
แต่เราทุกคนก็เป็นวีรบุรุษได้ถ้าเดินตามรอยทางวีรบุรุษเราเองเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรเราก็ควรจะใช้แบบอย่างความเสียสละของพระองค์ท่านในการคิดถึงประเทศชาติบ้านเมืองและส่วนรวมมาก่อนตัวเองใช้วิชาชีพอันเฉพาะทางที่ตัวเองได้เรียนเนี่ยเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติให้สมกับที่เป็นนิสิตแห่งมหาวิทยาลัยในพระนามคือมหาวิทยาลัยนเรศวรและสอดคล้องกับปณิธานนะคะความมุ่งหวังของมหาวิทยาลัยของเราที่จะให้ทุกคนเนี่ยร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันสืบสานสังคมไทยให้เป็นไทยจากอวิชชาครับจากที่อาจารย์ขนุษาได้เล่าเนี่ยครบถ้วนกระบวนความแล้วว่าวิรุษคืออะไรหัวใจสำคัญที่ถอดบทเรียนได้ตอนนี้คือ1เรื่องของความกล้าหาญความเสียสละการคิดถึงประโยชน์ส่วนตนน้อยกว่าประโยชน์ส่วนรวมอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้เป็นบทเรียนหรือสืบสายอุดมการณ์ของพระองค์ท่านได้ว่าการที่ลดการคิดถึงตัวเองแล้วมองคนอื่นให้กว้างขึ้นเมตตาคนอื่นให้มากขึ้นและเสียสละเพื่อส่วนรวมจะเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนนักศึกษาและผู้คนทั่วไปที่เจริญรอยตามอุดมการณ์และปณิธานของเสด็จพระนเรศวรขอขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ